ว่าโมนาจะลงขัดหม้ออันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะขัดเป็นยังไงเนาะสภาพหม้อก็เป็นประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวป้าโมนาจะขัดให้ดูนะจ๊ะป้าโมนาไม่มีขาตั้งกล้องนะคะป้าโมนาไม่มีขากล้องนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะขัดให้ดูนะใส่น้ำยาลงไปเลยจ้าเดี๋ยวจะขัดข้างนอกด้วยนะคะขัดเลยอยากให้เห็นเนาะมันจะเห็นยังไงนะคะขดูจะอุ่ยจะตั้งได้ไหมนะคะป้าโมนาก็ทำไมต้องขัดหมดนะต้องจะขัดครึ่งนึงนะจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวขัดหม้อเมื่อกี้เห็นหม้อแล้วนะให้เห็นครึ่งนึงนะคะให้เห็นครึ่งนึงที่เราขัดไปแล้วเนาะให้ดูความเงากับความเงาวาวของเขานะคะนี่ขัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะด้านนี้ยังไม่ค่อยขัดนะคะเห็นไหมคะยังเป็นคาบอยู่เลยด้านนี้เราขัดแล้วนะคะด้านนู้นยังไม่ขัดนะทำงานต่อเลยจ้าหม้อยังเป็นตะกอนนะคะตะกอนของเขาเรียกว่าอะไรตะกอนของน้ำที่แช่นานๆอันนี้มันเป็นห้องเรียนนะคะนักเรียนเขาก็แช่อย่างเดียวเนาะป้าโมนาจะขัดครึ่งให้เห็นเลยนะคะให้เห็นครึ่งหนึ่งนะคะ
เห็นไหมครึ่งนี้ที่ขัดครึ่งนี้ยังไม่ขัดนะคะครึ่งนี้คือขัดแล้วครึ่งนี้ยังไม่ได้ขัดเห็นไหมคะยังมีคราบน้ํานะคะคราบน้ําเห็นไหมตรงปลายนิ้วมือนะคะเนี่ยคราบน้ํานะคะด้านนี้ขัดแล้วนะคะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าทํางานอ่ะมันสนุกนะคือบ้านเขาอ่ะมันมีน้ํายาหลากหลายหลายชนิดน้ํายาที่ใช้กับพื้นไม้น้ํายาที่ใช้กับอ่างอลูมิเนียมหรือว่าน้ํายาที่ถูพื้นมันแตกต่างกันอีกพื้นแต่ละชนิดก็ต่างกันนะคะเนาะพื้นแต่ละชนิดก็ต่างกันน้ํายาที่เขาใช้โมนาว่ามันสนุกนะคะสนุกกับการทํางานนะคะโมนาก็มาเล่าให้ฟังไม่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวโมนาจะขัดต่อนะคะตรงนี้โมนาเดี๋ยวโมนาจะขัดต่ออีกเนาะเงาวับเลยนะคะเนาะเงาวับเพราะว่าเด็กเขาแช่น้ํานานๆน่ะมันเป็นตะกอนเห็นมั้ยคะด้านนี้จะเงาเงาด้านนี้ยังทึบๆอยู่เลยนะคะให้ดูตรงนี้ก็ได้นะคะด้านนี้ยังสกปรกด้านนี้สะอาดแล้วนะคะเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะทำงานจ้านะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะขัดต่อนะจ้าขัดต่อ